ถ้าเพื่อนๆ อยากทำปกช่องของ YouTube 1รูปแล้วแสดงได้ทุกแพลตฟอร์มมาดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้มาอยู่กับการสร้าง YouTube นะครับเพื่อนๆหลายคนกำลังสร้าง YouTube ขึ้นมาใหม่แล้วก็อยากจะมีปกช่อง YouTube เป็นของตัวเองเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำ1รูปแล้วสามารถเอาไปใส่กับทุกแพลตฟอร์มได้แต่เขาบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมทำกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop ครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นผมจะพาเพื่อนๆไปดูตรงนี้ก่อนครับตามที่เพื่อนๆเห็นในตัวอย่างนี้นะครับเราจะต้องทำรูปขนาด 1,220x1,192 นะครับส่วนที่จะแสดงผลนะครับก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับง่ายๆคือเราต้องทำรูปใหญ่แล้วก็ทำให้รูปมันอยู่ตรงกลางนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมทำเทมเพลตเอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแล้วก็มาใช้พร้อมกันกับในคลิปนี้ได้เลยครับเปิด Photoshop มาเลยนะครับเปิดเข้าไปนะครับ Photoshop นี้นะครับผมจะใช้ในส่วนของเวอร์ชั่น 21.2.4 นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มี Photoshop เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเพื่อนๆไปที่เมนูไฟล์เลือก Open นะครับแล้วก็ไปเลือกที่เป็นชื่อ Cover YouTube Template.psd นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วกด Open ครับในตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะมีรูปที่ผมทำเอาไว้แล้วนะครับก็เป็นช่องของน้องนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับและในเทมเพลตที่ผมทำนะครับผมจะสร้างเส้นไกด์นะครับเส้นนำทางว่าเราควรจะต้องทำภาพให้อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับสังเกตว่าผมจะทำภาพให้มันอยู่ตรงกลางนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนกันที่เหลือเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะครับเราเน้นเฉพาะที่มันอยู่ในกรอบตรงนี้นั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับซึ่งในไฟล์ที่ผมให้ไปนะครับก็จะมีรูปที่เป็นพื้นหลังด้วยนะครับเราก็ใส่พื้นหลังก่อนเนาะเราก็กดค้างนะครับแล้วก็ลากมาใส่ที่ Photoshop ได้เลยครับจากนั้นก็ทำการขยายให้เต็มไปเลยครับเราก็ได้พื้นหลังแบบเรียบๆก่อนนะครับแล้วก็ดึงไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องด้านบนนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ต่อไปเราก็ใส่โลโก้ช่องของเรานะครับวิธีการใส่เหมือนเดิมครับคล้ายกับการเอารูปพื้นหลังมาใส่นะครับเราไปที่โฟลเดอร์นะครับแล้วผมก็จะเอาโลโก้ช่องของผมมาใส่ก่อนครับดึงมาแล้วปล่อยครับก็จะมาลักษณะแบบนี้เพื่อนๆก็ทำการย่อขยายได้เลยครับผมก็จะเอาไว้สักประมาณตรงนี้จากนั้นผมก็จะเอารูปตัวเองมาใส่นะครับรูปที่ผมมีอยู่นะครับเป็นรูปนี้ซึ่งมันก็ยังไม่ได้ทำการตัดพื้นหลังนะครับวิธีการตัดวันนี้จะไปแบบเร็วๆเลยนะครับเพื่อนๆ เข้าไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็เข้าเว็บที่มีชื่อว่า Sticker Mood นะครับเรากดอัปโหลดรูปภาพเลือกรูปภาพที่ต้องการนะครับก็คือรูปนี้เสร็จแล้วกด Open ครับเว็บก็จะทำการประมวลผลภาพของเรานะครับจากนั้นก็จะได้รูปลักษณะแบบนี้เพื่อนๆก็เลื่อนมากดคำว่าดาวน์โหลดได้เลยครับจากนั้นก็เอาไปเซฟตรงที่เพื่อนๆคิดว่าหาง่ายที่สุดนะครับดาวน์โหลดเลยผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็กดเซฟไปได้เลยครับเราก็จะได้รูปที่เราตัดพื้นหลังออกแล้วจากนั้นไปที่โปรแกรม Photoshop นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์เดสก์ท็อปดึงภาพของเรามาใส่ที่ Photoshop ได้เลยครับจากนั้นก็ทำการย่อให้ได้ในส่วนที่เพื่อนๆต้องการสมมติผมเอาประมาณนี้ให้มันอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้ครับถ้ามันรู้สึกว่าซ้อนกันนะครับเราก็มาดูที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับทำการดึงไปเลยครับดึงออกอาจจะเอามาไว้มุมนี้ก็ได้มันปรับได้เรื่อยๆนะครับแล้วแต่เพื่อนๆออกแบบนั่นเองนะครับจากนั้นคนมันลอยๆลักษณะแบบนี้เราจะทำให้มันค่อยๆกลืนกับพื้นหลังนะครับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆมาคลิกขวาที่เลเยอร์ของคนเลือกคำว่า Resize Layer นะครับจากนั้นก็มากดที่วงกลมตรงนี้ใช้คำว่า Add Layer Mark นั่นเองครับเราจะไปที่คำสั่ง Gradient นะครับเลือกเป็นสีขาวดำแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการดึงขึ้นแบบนี้ครับ
มันก็จะค่อยๆกลืนกับพื้นหลังนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็มาแตะที่ move to นั่นเองครับซึ่งสามารถจะเลื่อนไปไหนมาไหนตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะต้องเป็นชื่อของช่องใช่ไหมครับเราก็ไปที่ตัว T สำหรับการพิมพ์ข้อความมาแตะ1ครั้งแล้วพิมพ์ชื่อช่องของเราไปได้เลยครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเราจะย้ายข้อความนะครับเพื่อนๆก็มากดที่ move to ตรงนี้ก่อนครับสามารถย้ายได้เลยนะครับสังเกตว่าตอนนี้มันเป็นเส้นประอยู่นะครับเราก็กด1ครั้งให้มันกลายเป็นเส้นตรงแล้วทำการย่อจากมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นนะครับประมาณนี้อันนี้ทำตัวอย่างให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตัวหนังสือสีดำมันมองยากเราควรจะทำตัวหนังสือที่มันตัดกับพื้นหลังนะครับซึ่งในส่วนนี้เรายังไม่มีการปรับแต่งของตัวหนังสือเราก็ไปที่คำสั่ง Window Selector นะครับก็จะเป็นตัว A แบบนี้เปลี่ยนสีตรงนี้ครับผมดึงมาสีขาวแบบนี้นะครับพยายามทำให้มันอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับจากนั้นถ้าเราจะย่อหรือขยายก็สามารถที่จะกดปุ่มคอนโทรลกับเครื่องหมายบวกนะครับที่อยู่ในคีย์บอร์ดเพื่อเป็นการขยายข้อความนะครับแล้วเราก็พิมพ์ข้างล่างไปอีกว่าฝากติดตามอะไรประมาณนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเราสามารถปรับตัวหนังสือตรงนี้ที่ตัว A นะครับเราก็มาเอาตัวหนังสือสัก1818ยังใหญ่ไปก็เอาสัก10สมมุตินะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่ง move to ตรงนี้นะครับในการดึงจะให้มันอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับตัวหนังสือมันยังดูแข็งไปเราสามารถที่จะใส่เงานะครับโดยการคลิกที่ตัวหนังสือนะครับแล้วมาตรงที่เลเยอร์ของตัวหนังสือคลิกขวาเลือกคำว่า blending option นะครับในส่วนของ blending ก็จะโผล่ขึ้นมาเราสามารถเลื่อนไปตรงไหนก็ได้นะครับผมก็จะมาใส่ตรง drop shadow ก็คือเงาเราก็มาปรับตรงนี้จากเล็กสุดก่อนนะครับเป็นเงามีเงานิดนึงนะครับอยากจะให้ตรงนี้มันขึ้นเงาขึ้นเยอะๆก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอันนี้ก็จะเงารัศมีเงาจะตกตรงไหนเราสามารถมาดึงตรงนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดโอเคครับตรงนี้เหมือนกันนะครับมาที่เลเยอร์ของข้อความคลิกขวาเลือกคำว่า blending optionผมก็จะใส่เงานะครับมันจะจำค่าครั้งสุดท้ายเอาไว้อยู่แล้วนะครับถ้ามันใหญ่ไปเราก็สามารถที่จะลดไซส์ตรงนี้ลงนะครับหรือว่ามันเข้มไปเราก็สามารถที่จะลด opacity ตรงนี้ได้ครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับประมาณนี้เนาะจากนั้นในโฟลเดอร์ที่ผมให้มานะครับในส่วนที่ผมให้มานะครับก็จะมีคำว่า subscribe ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปใช้ได้กดค้างนะครับแล้วก็ดึงมาวางแบบนี้นะครับถ้ามันใหญ่เราก็กดคอนโทรลกับเครื่องหมายลบให้มันย่อลงนะครับเราก็ไปทำการคลิกที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ย่อลงนะครับแล้วก็เลื่อนไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการแบบนี้นะครับเมื่อโอเคแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องครับคอนโทรลเครื่องหมายบวกเพื่อเป็นการขยายให้เห็นได้ชัดๆนะครับตรงนี้ก็ปรับได้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้อีกอันหนึ่งที่ผมแถมไปนะครับก็คืออันนี้เลยเป็นที่001เลยนะครับเพื่อนๆกดค้างแล้วก็มาวางเลยแบบนี้นะครับซึ่งมันดูฉูดฉาดไปนะครับเพื่อนๆกดที่เครื่องหมายถูกต้องก่อนนะครับแล้วไปปรับรูปนะครับโดยการคลิกขวาเลือกคำว่า Visualize Layer นะครับแล้วก็จะไปปรับรูปนี้ให้มันเป็นขาวดำโดยวิธีการไปที่โหมดของ Image นะครับเลือก Adjustment เลือกคำว่า Hue นะครับ and Saturation นะครับแล้วก็ลดสีแบบนี้ไปเลยเสร็จแล้วกดที่โอเคครับเราก็สามารถที่จะย่อถ้ามันเข้มไปนะครับเพื่อนๆสามารถแตะนะครับแล้วมาปรับตรงนี้ได้นะครับ opacity ให้มันบางๆลงจางๆลงก็ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับแล้วก็ปรับตัวหนังสือให้มันอยู่ในตำแหน่งที่คิดว่ามันโอเคนะครับอันนี้มันไม่มีกดตายตัวนะครับเพียงแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆทำรูปให้มันอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นเองครับจากนั้นสิ่งที่ผมให้ไปยังมีอะไรหลายอย่างอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถที่ดึงมาใช้งานได้นะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับ YouTube นะครับก็กดเข้ามา
ครับ Ctrl ลบเพื่อเป็นการย่อนะครับแล้วก็ย่อรูป YouTube มาใช้งานนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ Ctrl บวกเข้าไปก็ย่อแบบนี้กดเครื่องหมายถูกต้องอีกทีครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆไปคลิกขวาเลือกคำว่า Rasterize Layer เพื่อเราจะปรับให้มันมีเส้นขอบโดยการคลิกขวาเลือกคำว่า Blending Option นะครับตอนแรกเราจะใช้ตรงที่ Drop Shadow นะครับตอนนี้เรามาปรับเป็น Stroke Stroke ตรงนี้เปลี่ยนสีให้เป็นสีขาวโอเคแล้วก็มาปรับไซส์นะครับขนาดตรงนี้ให้มันมีเส้นขอบสีขาวแบบนี้นะครับจะได้ดูเด่นยิ่งขึ้นเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ซึ่งเพื่อนๆอยากจะหารูปที่เป็นไฟล์ PNG นะครับผมก็แนะนำเป็นเวฟนี้เลยนะครับ Clean PNG นะครับเราสามารถหารูปที่เราเอาไปปรับแต่งหรือว่าเอาไปประดับในส่วนของปกของช่อง YouTube ได้นั่นเองนะครับก็อยู่ในนี้เยอะแยะเลยนะครับเพียงแต่ว่าเวลาค้นหาจะต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับในส่วนของที่เป็นรูปสีดำตรงนี้นะครับเราสามารถคัดลอกโดยการคลิกขวาเลือกคำว่าduplicate layer ปุ๊บเสร็จแล้วกดโอเคมันก็จะมี2รูปโผล่ขึ้นมาเราก็สามารถดึงออกได้นะครับดึงออกมาใส่ตรงนี้แล้วเราก็อยากให้มันกลับด้านโดยการไปที่ edit แล้วก็ใช้คำว่า transform fit horizontal นะครับแบบนี้ก็จะได้เป็นอะไรที่มันสอดคล้องกันนะครับในส่วนของโฟลเดอร์ผมก็ยังมีอะไรเยอะแยะเพื่อนๆสามารถดึงมาใช้งานได้นะครับผมก็อาจจะเอาตัวนี้นะครับมาใส่ก็กดค้างแล้วดึงมาที่ Photoshop นะครับแล้วทำการย่อมาใส่สักตรงนี้ก็ได้กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับขยายสีแล้วก็ปรับนะครับเอาไว้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะครับจะไว้ผมจะไว้ตรงเสื้อให้มันดูแบบแล้วในส่วนของนิ้วมือเราอาจจะเอารูปดาวตรงนี้นะครับมาใส่ก็ได้นะครับกดค้างแล้วดึงมาครับแล้วปล่อยแล้วก็ย่อรูปดาวให้มันเล็กลงดึงมาไว้ตำแหน่งนี้แล้วก็กดที่ตัวใหม่ถูกต้องครับก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับซึ่งในส่วนของเราที่เอามาใส่เนี่ยเราอยากจะได้เงาวิธีการทำคล้ายๆกันกับส่วนอื่นนะครับก็คือคลิกขวาที่เลเยอร์รูปคนเลือกคำว่า blending optionแล้วก็มาปรับในส่วนของ Drop Shadow นะครับผมก็จะเอานี้ลงก่อนผมก็จะปรับแค่ไซส์ตรงนี้แค่นี้ก็พอเสร็จแล้วก็กดที่โอเคนะครับคราวนี้เราก็ได้หน้าปกที่แบบไม่เหมือนใครแล้วนั่นเองครับเวลาเพื่อนๆจะเอาไปใช้งานนะครับเพื่อนๆก็ไปที่คำสั่งไฟล์เลือก Export แล้วก็ใช้คำว่า Save for Wav นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดเซฟได้เลยครับเลือกตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมสมมุติว่าผมเอามาใส่ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วผมก็กดเซฟไปเลยครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาปกที่เราทำเสร็จนี้นะครับไปใส่ในช่อง YouTube ของเรานะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่ YouTube ของเพื่อนๆนะครับผมก็เข้าผ่าน Google Chrome นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่รูปโปรไฟล์ของเพื่อนๆเลือกคำว่า YouTube Studio นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตด้านซ้ายมือจะมีคำว่าการปรับแต่งที่เป็นรูปคล้ายๆกับไม้กวาดกายสิทธิ์นะครับแล้วเลือกคำว่าการสร้างแบรนด์นะครับในส่วนข้างบนก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับและในส่วนที่เราจะปรับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับภาพแบนเนอร์นะครับวิธีการปรับสมมติว่าตอนนี้เรามีภาพอยู่แล้วเราก็ใช้คำว่าเปลี่ยนตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วไปเลือกภาพที่เราทำเสร็จเอาไว้แล้วนะครับก็เป็นภาพนี้นะครับจากนั้นก็กด Open ครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นแบบนี้นะครับว่าเขาก็ได้แบ่งนะครับได้หลายๆส่วนด้วยกันนะครับเขาบอกว่ามองเห็นด้วยบนทีวีอันนี้แบบเดสก์ท็อปก็จะแบบยาวไปนะครับอันนี้ก็แบบในมือถือหรือว่าทุกอุปกรณ์นั่นเองนะครับเราไม่ต้องปรับอะไรนะครับมันก็จะพอดีตามที่ผมได้ทำเส้นไกด์นำทางให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับจากนั้นก็กดที่คำว่าเสร็จครับตอนนี้ก็จะโดนเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างจะยังไม่อัปเดตจนกว่าเราจะกดคำว่าเผยแพร่นั่นเองนะครับเราก็กดคำว่าเผยแพร่ไปได้เลยครับ
เมื่อเผยแพร่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ช่องของเราดูครับตอนนี้ช่อง YouTube ของเราก็มีหน้าปกที่เราทำเองซึ่งสามารถที่จะดูแบบเต็มๆตาแบบนี้และสามารถที่จะดูในมุมมองของมือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็พอดีนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทำหน้าปกของช่อง YouTube กับเพื่อนๆนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ผมได้ลองเอามาทำให้เพื่อนๆแบบง่ายๆนะครับโดยที่ผมมีเทมเพลตให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้ได้นั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดทุกการแจ้งเตือนของช่อง About Boy ในเรื่องของการตัดต่อคลิปด้วยมือถือแล้วก็การทำ YouTube รวมถึงเทคนิคต่างๆที่อยู่ในมือถือนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ